อยได้เจอเหมือนว่าเราช่างไกลห่างบ้านที่มีก็ดูเหมือนห้องว่างก็เพราะเราห่างไกลกันแต่ในวันที่โลกต้องเยียวยาอาจจะมีระยะหลายสัปดาห์เราได้กลับมาเจอกันที่บ้านเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราต่างคนต่างทำงานเพื่อบ้านเราจะกลับมาเจอกันสักวันตุ้นไว้ด้วยความหวังจะไม่กัดกันเราแบ่งปันเราจะถอดหน้ากากเข้าหากันเราจะจับมือเดินไปด้วยกันได้เหมือนเดิมวันนี้เสนอตอนเฟซชิลใส่แล้วไม่ชิลแม่จ๋าพ่อบ้านใจกล้ามาแล้วไหนวันนี้จะจับจ่ายอะไรจัดมาเลยเต็มที่เต็มที่เดี๋ยวป้องอ่ะจะช่วยแม่หาไอเทมที่ราคาถูกที่สุดจัดเลยแม่อุปกรณ์ตะลุยตลาดของพ่อพร้อมมากพ่อใส่เฟซชิลแล้วทำไมยังจะต้องใส่หน้ากากอีกล่ะรู้ไหมว่ามันเปลืองเปลืองอะไรแม่นี่พ่อใส่หน้ากากผ้ามันก็ซักได้ใช้ได้ตั้งหลายหนไม่เห็นจะเปลืองตรงไหนเลยเนี่ยโถพ่อทำไมเรื่องแค่นี้ถึงไม่รู้ใจแม่ถึงจะเป็นหน้ากากผ้านะแต่เพื่อสุขอนามัยขั้นสูงสุดของครอบครัวเรานะมันก็ต้องซักไหมแล้วถึงหน้ากากจะใช้ซ้ำได้อะแต่ผงซักฟอกแล้วก็น้ำที่ใช้ซักเนี่ยมันใช้ซ้ำไม่ได้อะถูกไหมแม่ถูกต้องสมกับเป็นลูกแม่ดังนั้นแบบนี้แม่ถือว่าเปลืองแต่ที่ทำงานพ่อเนี่ยมันต้องใส่เฟสชิลพ่อก็เลยใส่ติดมาที่ตลาดด้วยมันจะได้เซฟเข้าไปอีกไงแม่ไม่ได้ว่าเรื่องเฟสชิลแต่บอกว่ามันเปลืองที่พ่อใส่ทั้งเฟสชิลแล้วก็หน้ากากอ่ะโถแม่ไอเฟสชิลเนี่ยมันไม่ได้เหมาะในการใช้เดียวๆเพื่อสวมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิดโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยหรอกนะแม่ไม่เหมาะยังไงอ่ะแม่เห็นในรายการโทรทัศน์เขาก็ใส่กันไม่เห็นมีใครก็ใส่หน้ากากอนามัยเลยก็นั่นเขามีระยะห่างระหว่างพิธีกรกับผู้ร่วมรายการนี่แม่แต่เนี่ยพ่อมาตลาดสดบางทีมันก็ต้องใกล้ชิดต้องเบียดผู้คนเพราะบางร้านเนี่ยคนมันแน่นพ่อก็ต้องใส่หน้ากากร่วมด้วยอ้าวแปลว่าเฟซชิลอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่เหรอครับพ่อป้องก็ดูเฟซชิลที่พ่อใส่นี่สิเห็นไหมว่ามันเป็นหน้ากากคลุมหน้าที่ใช้พลาสติกบางใสอ่อนไปอ่อนมาแถมเปิดด้านข้างให้มีช่องให้เชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายได้ทางจมูกปากและตากลายเป็นว่ายิ่งลดความปลอดภัยลงไปอีกถ้าเราไม่ใส่หน้ากากอนามัยร่วมด้วยอะนะอ๋อคือถ้าจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใส่เฟซชิลก่อนแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยสวมทับเฟซชิลอีกทีนึงใช่ไหมครับถูกต้องลูกเฮ้ยไม่ใช่ใส่หน้ากากอนามัยก่อนแล้วค่อยปิดหน้าด้วยเฟซชิลอีกชั้นนึงแปลว่ายังไงเราก็ควรใส่หน้ากากอนามัยอยู่ดีใช่ไหมครับแม้ว่าจะมีเฟซชิลแปะหน้าแบบพ่อครับใช่แล้วลูกข้อมูลที่บอกว่าการสวมหน้ากากเฟซชิลสามารถใช้แทนการใส่หน้ากากอนามัยนั้นเนี่ยไม่จริงเลยนะและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับอ้าวพ่อว่าแต่แม่เราหายไปไหนแล้วเนี่ยก็นั่นไงอยู่ร้านข้างหลังลูกแล้วเนี่ยเฟซชิล5ชิ้น100ได้ไหมน่านะคนกันเองอ่ะชิ้นละ60ซื้อเหมาๆ5ชิ้น100แล้วกันเนาะโถแม่ไปต่อราคาเขาขนาดเนี่ยเราจะออกจากตลาดได้ไหมฮะราคา300แม่เล่นต่อเหลือ100เดียวไม่เอาแม่ไม่ต้องซื้อก็มันต้องใช้คู่กับหน้ากากอนามัยไม่ใช่เหรอเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องมีครบทั้ง5คนไม่ต้องแม่คือไอ้ที่พ่อต้องมีเนี่ยเพราะพ่อทำงานที่สนามบินงานบางงานมันจำเป็นต้องใช้ร่วมกันอย่างเช่นหมอเขาก็ใช้เฟสชิลร่วมกับหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ N95และแว่นตาก็อกเกิลเพื่อป้องกันการติดโรคให้สมบูรณ์ที่สุดแต่พวกเราเนี่ยใช้แค่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าก็พอแล้วล่ะจ้ะแม่แล้วถ้าไม่จำเป็นพ่อจะใส่มาที่ตลาดทำไมใส่เยอะแยะแบบนี้ทำให้แม่สับสนเข้าไปอีกพ่อก็รู้ว่าแม่เป็นห่วงทุกคนแม่ก็ต้องคิดมากไหนจะค่าใช้จ่ายไหนจะอุปกรณ์ป้องกันโควิด
ทุกอย่างแม่ต้องบริหารให้ดีที่สุดใส่เฟซชิลนี่มันไม่ชิลจริงๆรอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด -19 โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด -19 ได้ในตอนหน้านะครับ